พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมแอนเร์เมนคอมเพล็กซ์เป็นป,ปเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะเราเคยไล่เรียงที่คุณจูพันเคยโพสต์จำได้ไหมก่อนหน้าว่าโอ้โหเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์อเมอริกาค่ะจะสร้างไรายได้ขนาดไหนอาจจะเก็บภาษีได้เพิ่มเท่าไหร่จะก่อให้เกิดผลกระทบแบบแรงหมุนอุ้ยแรงหมุนทางเศรษฐกิจหนักหนาะสา์จริงๆเหมือนพายุเลย อาถ้าฟังดูก่อนหนะ้าที่สุดรายงานของกรรมนิการวิสามันศึกษาเรื่องนี้ Entertainment Complex เข้ามาในที่ประชุมสภาก่อนจะหาเรือมีฝั่งที่คัดค้านก็มาพบกับคุณจุรพันธ์ก็มีนะใช่ใช่เป็นการมาคัดค้านว่าคำหนึงถึงผลกระทบทางสังคมด้วยนะค่ะเป็นภาคประชาชนนะคะภาคประชาชนนอกเนือจากนั้น ดูเหมือนคอพทอที่เคลื่อนไหวเรื่องคุณทักษิณก็มาด้วยคัดค้านเนี่ยท่านผู้ชมใช่ค่ะ,เ,คะเห็นไหมนี่ค่ะนําโดยคุณบุญสืบพันธ์ประเสริฐเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมอันนี้<ร>ที่ม,มายื่นหนังสือมายืนหนังสือถึงคุณจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ามาเป็นผู้ชุมนุมก็มีคอพทอ่่คอพทอซึ่งปักหลักชุมนุมอยู่ไม่เอาเนี่ยทำลายชาตินายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้บอกเลยเห็นด้วยนะ ค่ะท่านผู้ชมท่านนายกเห็นด้วยเพราะท่านบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นกฎหมายคาสินโนแต่ต้องมองเป็น entertainment complex ค่ะก็แปลว่านอกจากจะมีคาสินโนแล้วยังมีสวนสนุกใช่ยังมีโรงแรม,มราารยังมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ยังมีร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนายกบอกเออเอาสิ่งที่มันเป็นสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้น เราต้องการจะยกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้นให้หมดจะได้ควบคุมกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยความเหมาะสมและเก็บภาษีมันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะขััดปัญหาบ่อนผิดกฎหมายอย่าเป็นสังคมอีแอบอ่ะใช่บอกถึงเวลาแล้วที่สังคมต้องมาดูกันเรื่องของสังคมอีแอบคือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วและมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายปกครองจะได้ดูแลให้ถูกต้อง คือ <c oughs> มันมีอยู่มีอยู่เอาขึ้นมาซ<ว>ะแล้วฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายปกคร,รคองจะได้กํากับดูแลให้มันถูกต้องผมล์ี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราไม่อยากจะกฎหมายคาสิโนโรเราเป็นกฎหมายเรื่องของอินเทอร์เนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับมันจะมันจะรวบรวมอยู่หลายหลายภาคส่วนมากเกินนะครับตรงนี้เราเป ER ็นทราคันดีอยู่ว่าเราต้องการจะยกพวกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้นให้หมดจะได้ควบคุมกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยความเหมาะสมแล้วเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง เห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับก็ผมว่าว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะต้องทําได้นะครับถ้าเกิดทาไปถูกกฎหมายได้มันก็ใช่ไหมครับไปไปทผิดกฎหมายทําไมผมว่าถึงเวลานะครับที่เราสังคมเราต้องมาดูกันเรื่องของสังคมอีแอบนะครับเราเองเราก็ก็มีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เอาว่ากํากับดูแลให้เหมาะสมนะครับสายความมั่นคงจะได้ดูแล่ายความประคองที่ดูแลให้มันถูกต้องมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้เราต้องยอมยอมรับอยู่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย นะครับซึ่งเราก็ต้องบ่อยอาจากการไปนะครับระหว่างทางที่ผมไม่แน่ใจกฎหมายจะผ่านเมื่อไหรแล้วจะมาเปิดได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องอีกใช้เวลาของสมควรแต่ระหว่างนี้ยังไงก็ต้องจาัดก,การกับที่พิกดหมายไปนะครับนี่นายกอธิตรีขณะที่ต้องยอมรับเมื่อวานนี้การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยสปชก็ต้องถือว่ามีความดุเดือดกันพอประมาณถึงขั้นว่าพักก้าวไกล เสนอว่าให้ถอนออกไปก่อนมันยังไม่รอบครอบพอแต่ในส่วนรัฐบาลไม่มีเขาลังว่าจะถอนสุดท้ายเกมให้นับองค์ประชุมมันก็เกิดขึ้นท่านผู้ชมเราย้อนกลับไปคุณจุรภัณฑ์เนี่ยไล่เรียงอันนี้อยากจะนําเสนอก็เพราะว่าอยากให้มีพื้นที่ให้เราได้แสดงความคิดความเหม็นหรือคิดเห็นกันน,นกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งแปลว่าสถานบันเทิงครบวงจร เหตุผลคือเพื่อแก้ปัญหาพานันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านผกิตของประเทศกบบรรมธิการที่สามัญพิจารณาเสร็จสับดูทั้งเรื่องกฎหมายว่าจะสามารถเดินหน้าเรื่องเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ตัวกฎหมายขนาดนี้ยังไม่รอมรับอยังไม่รองรับอันนี้คุณจุลพันธ์ชี้แจงจําเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกุญแจหลักข้อต่อมารูปแบบของธุรกิจและรายได้ของรัฐ รายงานกับบรริการได้มีการศึกษาตัวอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จและการเดินหน้าสามารถสาาร้างเศรษฐกิจ atas. โดยมีกลไกในการป้องก,กันอย่างเหมาะสมเ,าเอามาใช้ควบคุมนอกเหนือจากนั้นก็ยังศึกษาผลกระทบที่เกิดกับสังคมคุณจุรพันธ์ระบุว่าได้ศึกษาอย่างรอบคอบ แล้วก็ยกร่างตัวอย่างกฎหมายเลยนะที่อาจจะนำมาใช้บังคับปหกรณีถ้าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าในเรื่อง Entertainment Complex หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรได้แล้วก็มีการแจกแจงว่าจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจเกิดผลดีต่อประเทศสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้เข้ารัฐเข้าชุมชนสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศหลากหลายรูปแบบพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดสากรรมเดิมส่งเสริมการท่องเที่ยว และก็สามารถแก้ปัญหาพนันกิจกฎหมายไปพร้อมกันเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ชอบเล่นการพนันและเที่ยวสถานบริการคือตามปกติอาจจะเข้าถึงได้ยากแต่ถ้ามีการเปิดให้บริการถูกกฎหมายก็จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะแต่ถ้าหากว่าแน่นอนเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมันก็อาจจะกาะให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวกลายเป็นปัญหาสังคมก็ต้องมีกฎหมายออกมารองรับ แต่ผลประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยและประเทศจะได้รับคือการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอาเงินเข้าประเทศค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่เขาประสบความสําเร็จในการเดินหน้าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะแล้วมันเห็นจานวนนักท่องเที่ยวกระโดดสูงขึ้นใช้คำว่ากระโดดเลยนะใช่รวมไปถึงการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นภาษีจากสิ่งที่เรียกว่าเกมมิ่งหรือภาษีจากการพานันและภาษีอื่นๆมันสาม<ส>ารถจ,จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนลักษณะที่เรียกว่า Entertainment c o m p อมเไม่ใช่แค่คาสิโนจะมีสวนสนุกห้างสรรพสินค้าโรงแรมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องคาดหวังเม็ดเงินลงทุนต่อจุดต่อจุดต่อจุดไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วถ้ามี5มม้าภูมิภาค5จุดอ่ะอ,อ่ะแล้วก็ยืนว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้มหาศาลแต่ผลกระทบการเยียวยาทางสังคม คุณจุรพันธ์อ้างรายงานกับบริการมว่ามีกลไกใช่ไหมที่ศึกษามาป้องกันปัญหาการติดพาน,านันป้องกันปัญหาความรุนแรงเนี่ยคะ่ะยกตัวอย่างเช่นกําหนดประเภทคนที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่คาสินโนตัวอย่างประเทศสิงคโปร์คุณจุลพันธ์บอก ถ้ามีคนเมาหรือคนเล่นมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกอาจจะเกิดจากการเสียพนันมากหรือติดพนันเขามีกลไกในการป้องกันระงับยับยัง้งค่ะรวมถึงกลไกที่ครอบครัวสามารถระงับยับยั้งการเข้าสู่พื้นที่การพนันของคนในครอบครัวตัวเองได้ยังไง คือถ้ามีการติดพนันเกิดขึ้นสามารถแจ้งเข้าไปที่หน่วยงานที่ต้องสร้างขึ้นมากํากับโดยเฉพาะเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่าบุคคลนั้นมีปัญหาจริงไหมถ้ามีปัญหาก็จะมีกลไกรองรับให้บุคคลนั้นติดแบล็คลิสตก็คือคุณไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายเมื่อวานนี้นี่คือรายงานนะถ้าเห็นชอบจะส่งมาที่รัฐบาลฝ่ายบริหารจะไปพิจารณาถ้าจะทําต้องออกเป็นกฎหมาย แล้วต้องมีโมเดลของการลงทุนเพราะมันเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้พื้นที่มากครบวงจรอย่างที่บอกไปหลายคนเนี่ยในการอภิปรายก็ปกติเราเลงเอาไว้แล้วใช่ไหมภาคตะวันออกออตรภาวซึ่งมีกรณีการเปิดลักษณะน้องใบจำได้ไหมที่ให้เปิด24ชั่วโมงม,มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีอะไรต่างๆที่มีโครงการอ,ะอ่ะก็มีการาอภิปรายกัน ปรากฏว่าสมาชิกส่วนใหญ่จริงอภิปรายเห็นด้วยนะแต่ก็มีเสียงตเติงสสอเก้าไกลแม้จะบอกว่าเห็นด้วยในหลักการแต่ยังเห็นว่ารายงานไม่สมบูรณ์เพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนก็เล่นพนันออนไลน์กันนะคะดังนั้นเก้าไกลก็มองว่าถ้าเปิดเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันสู้กับพนันออนไลน์ได้จริงหรือไม่อันนี้ข้อที่หนึ่งอ่าและยังไม่มีมาตรการจริงจังเลยที่จะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมา<ด>อันนี้ประเด็นที่ 2, 2> รวมไปถึงกังวลด้วยว่า จะเป็นศูนย์รวมจีนเทาแห่งใหม่ค่ะคือมีสสคนหนึ่งเนี่ยอภิปรายเลยทนบูชมบอกเลยนะว่ามันจะเป็นกรณีของการฟอกเงินทนบูชมฮะนี่ย,ยกเป็นตัวอย่างก็ปรากฏว่าอภิปรายกันไปกันมาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นน้องไบสุดท้ายสุดท้ายคือช่วงค่าอะค่ะทางสสระยองของพรกคก้าวไกลคุณชุติพงศ์อะค่ะ อยากจะให้มีการถอนรายงานกลับไปพิจารณาให้สมบูรณ์ทีนี้ก็เลยขอนับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติกันก็เกิดบรรยากาศการประท้วงตอบโต้กันไปมาระหว่างสสรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งในที่สุดฝ่ายรัฐบาลแก้เกมด้วยการยอมนับองค์ประชุมนะคะแต่ว่าเถียงกันจะมาเสนอให้นับทําไมประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอ่าแล้วพอ,อพอตกลงว่าจะนับนับแบบไหนอีกค่ะแล้วมีการ <c oughs> ต่อว่าด้วยเห็นไหมเมื่อสักครู่ที่ฟังไปค่ะ <c oughs> เออถ้าเล่นกันแบบนี้อันนี้หมายถึงทางฝั่งรัฐบาลบอกต่อไปนะรายงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านก้าวไกลจะไม่รับรองเลยเหมือนกันนะนี่มีการโต้ตอบกันดูเดือนเลยค่ะสุดท้ายนับแบบขานชื่อทีละคนใช้เวลาชั่วโมงกว่าปรากฏว่าครบองค์ประชุมนะคะ258คนอืมนี่ท่านผู้ชมพอนับองค์ประชุมเสร็จทีนี้ก็ลงมติค่ะก็ที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้257ต่อศูนย์เสียงงดออกเสียงสองเสียงนะคะ กระบวนการหลังจากนี้ก็คือส่งรายงานให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาต่อโอ้โหท่านผู้ชมมีความดุเดือดเกิดขึ้นใช่ไหมและยังไงต่อพอขานชื่อเสร็จจับนับครบด้วย258ครบองค์ประชุมองค์ประชุมคือไม่ต่ำกว่า250แต่แล้วแต่จำนวนสมาชิกใช่ไหมตอนนี้มีเท่าไหร่สมาชิก500ก็ท้อง250น้องใบ <c oughs> สุดท้ายทุ่มหนึ่งเริ่มนักอภรม์สองหทุนาที หลังจะประชุมครบที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานดกล่าวด้วยคะแนน257ต่อ0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2ค่ะซึ่งก็แน่นอนคาดหมายได้ก้าวไกลเนื่ยอยู่ในที่ประชุมแน่แตาค่ะแต่ว่าไม่เป็นองค์ประชุมแล้วก็ไม่ลงมติเห็นชอบท่านผู้ชมและแน่นอนคนก็จะมองว่าเอ้าก้าวไกลสนับสนุนไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมาคัดค้าน ตีตกอันไม่ใช่ไม่ออกเสียงก็ปรากฏว่าเมาื่อวานเฟซบุ๊กของพักก้าวไกลต้องอ้างอิงคำอธิบายของบัญชีรายชื่อก้าวไกลรังสีบอลลมซึ่งโพสตบัญชีทวิตเตอร์ชี้แจงสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับรายงานผลการศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครอบวงวจรนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยคุณรังสีวันลวมบอกว่ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีปัญหาจริงๆ <c oughs> ประเด็นที่หนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่มีผลศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายมและยอมรับตรงๆว่ามันไม่สามารถทำได้ทั้งๆท,ท,ที่กรรมธิการวิสามัญชุดนี้ต้องศึกษาในเรื่องการแก้พนันผิดกฎหมายด้วยและประเด็นที่สองคุณโรมอ้างว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อการป้องกันในเรื่องของการฟอกเงินและการจะทาให้คาสิโนที่จะอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไม่กลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์แบบที่เกิดขึ้นกับ ประเทศเพื่อนบ้าน 3. ผมทราบว่าหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะเป็นพื้นที่ของการทำคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คืออุตภเปาซึ่งปัจจุบัน,นมีการเตรียมการไปแล้วในการทำรักชวรี่โซนซึ่งมีบริษัทที่ได้สัญญาในการพัฒนาไปแล้ว ผมคิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อความโปร่งใสเป็นอย่างมากของโครงการนี้อันนี้หมายความว่าใครจะเข้ามาได้ประโยชน์หรือเปล่าค่ะและข้อที่4ีอ้างอีกไปเรื่องบอร์ดเลยบอดที่จะมาทําหน้าที่ร่างกฎหมายที่แนบในรายงานประกอบไปด้วยนายกและรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งซึ่งในทางปฏิบัติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเวลามาบริหารจัดการเรื่องนี้ต้องหาคนที่มีเวลาเต็มเวลาใช่ไหมใช่ค่ะข้อต่อมาประเด็นที่5 เราประชุมคณะกรรมธิการชุดนี้เป็นเวลา11ครั้งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไม่ได้มีการประชุมเกิดขึ้นเลยมกราประชุมไป2ครั้งกุมภาสองครั้งมผมคิดว่าถ้าเราจะทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ให้มีรายงานที่มีคุณภาพเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมธิการจะต้องทำเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบท้ายที่สุด ยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้คัดค้านกับการมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายแต่เพราะรายงานฉบับนี้มันขาดความสมบูรณ์จริงๆ แล้วก็บอกว่าในความเป็นจริงอยากจะให้กรรมธิการเนี่ยกลับไปศึกษาเพื่อจะทำรายงานฉบับนี้ให้สมบูรณ์แต่เนื่องจากทางกรรมธิการปฏิเสธที่จะกลับไปศึกษาทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องนับองค์ประชุมเพื่อที่จะชะลอการผ่านรายงานการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ฉบับนี้ออกไปก่อนเถียงให้ตายก็ไม่จบท่านผู้ชมมองแบบผู้สังเกตการฟังหนึ่ง คุณจุลพันธ์หรือเพื่อไทยก็บอกนี่มันเป็นรายงานการศึกษาเบื้องต้นการตัดสินใจจะเป็นรัฐบาลแล้วถึงเวลาจะต้องมีรายละเอียดออกมาขนาดที่ฟังก้าวไกลคุณรังสีมันรมบอกมันไม่ละเอียดพอค่ะมันไม่รอบคอบใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่อย่างน้อยก็จะต่างกับแลนบิดแลนบิดอันนั้นก็คือรายงานการศึกษาการรมนการจําได้ไหมแต่อันนั้นเนี่ยฟังดูแล้วคือก้าวไกลไม่ได้เอา ม่เอาแลนบริ์เลยเป็นไปไม่ได้<า>แสดงความเห็นอย่างนั้น<า>ขนาดที่ประเด็นคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยก้าวไกลถ้าฟังจากคุณรังสีมันนะเห็นด้วยไม่ได้คัดค้านกับการมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายแต่รายงานเนี่ยฉบับนี้มันขาดความสมบูรณ์ท่านผู้ชมเราได้เห็นปากกรากฏการณ์ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพราะว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลนับวันจะยิ่งเห็นความเข้มข้นจะเห็นใช่ไหมค่ะ